มองลองมองดูรอบกายเราเฟซตื่นมาเพื่อบอกตัวเองอดทนและจงย้ายออกอยู่แล้วช่วยเก็บของหน่อยไม่ได้ไงวะต้องมาลำบากคนอื่นคอยเก็บกวาดดิหน้าเบื่อนะเว้ยด้วยรักและความหวังดีที่คอยห่วงใยอย่าจงอย่าทำตาอารมณ์จะพาให้เรายิ่งลงไปมากกว่านี้หลบที่ไหนวะเนี่ยแกล้งผมนี่ป๋าหัวใจจะวายสงสัยมันอยากเอาคืนที่พวกเรายึดเงินประกันพวกมันแน่เลยก็ช่วยไม่ได้นี่นะก็ที่เราไม่คืนเนี่ยก็ถือว่าชดใช้ที่มันทำข้าวของเราเสียหายไหนจะเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วแกไปดูในห้องดิมันตอกตะปูจนกำแพงนะเป็นรูไปหมดแล้วทั้งที่ทุกอย่างอ่ะก็ระบุอยู่ในสัญญาเช่าอย่างชัดเจนละว่าห้ามก่อความเสียหายกับทรัพย์สินของหอพักคราวหลังอ่ะป๋าไม่ต้องให้ผมขึ้นไปเก็บห้องแล้วนะอ้าวถ้าแกไม่ทำแล้วใครเขาจะทำหอพักเราอ่ะมีตั้ง40ห้องป๋าก็จ้างแม่บ้านเอาดิจ้างแม่บ้านก็ได้แต่ป๋าน่ะจะเอาเงินเดือนของแกน่ะไปจ่ายเป็นค่าจ้างแม่บ้านแทนเอาไหมอ้าวป๋าแล้วผมจะเอาอะไรกินล่ะครับอันนั้นมันก็เรื่องของแกจริงๆแล้วแกน่ะโตจนป่านนี้แล้วแกน่ะน่าจะออกไปทำงานทำการข้างนอกบ้านได้แล้วไม่ใช่มาเกาะป๋ากินแบบนี้นี่มันตึกของป๋าซึ่งต่อไปเนี่ยมันก็ต้องตกเป็นของผมอยู่ดีที่ผมทำเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเกาะเขาเรียกว่าศึกษาดูงานครับเมื่อไหร่ที่มันโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผมแล้วเนี่ยผมจะได้ดูแลและบริหารเป็นไงงั้นแกก็เริ่มไปศึกษาดูงานการเป็นแม่บ้านซะก่อนเข้าใจตรงกันนะครับไปทดลองเป็นแม่บ้านดูก่อนโทษนะครับมีห้องว่างให้เช่าไหมครับมีครับว่างอยู่พอดีเลยครับคือแล้วเดือนละเท่าไหร่ครับ5,000ครับราคานี้รวมค่าน้ำค่าไฟแล้วครับอ๋อพอดีหอพักเรานี่เป็นหอพักสีขาวครับโอ้ดูจากดาวอังคารก็รู้แล้วครับว่าขาวทาซะขาวจั่วขนาดนี้อ๋อจริงๆมันหมายถึงว่าหอพักเราอ่ะห้ามนำยาเสพติดมาเสพในหอพักนะครับอ๋อแล้วก็รวมถึงบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยห้ามเข้ามาเด็ดขาดอ่ะนี่คือกฎกติกามารยาทของหอพักสีขาวของเราลองอ่านดูครับห้ามนำสตรีที่ไม่ใช่ภรรยาและญาติมานอนค้างคืนด้วยโหนี่มันหอพักหรือว่าโรงเรียนกินนอนเนี่ยครับ oh, no. ก็ไม่เป็นไรครับถ้ารับเงื่อนไขของหอพักเราไม่ได้ก็มันยังมีข้างๆมีหลายสีหอพักคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูห้องพักก่อนได้ไหมครับจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผมด้วยได้ครับนทัศแกพาแขกไปดูห้องก่อนไปเชิญทางนี้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับดูก่อนได้ครับห้องของเราเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเลยครับพร้อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับว้าวเรียกได้ว่ามาแต่ตัวเนี่ยเข้าอยู่ได้เลยนะครับทุกอย่างก็โอเคนะครับแต่ติดอยู่ที่กฎระเบียบบางข้อเนี่ยแหละครับคุณเป็นวัยรุ่นน่ะคุณคงเข้าใจผมนะครับครับเข้าใจครับพอดีผมมีเพื่อนนะครับบางทีเพื่อนอาจจะมาค้างคืนสักคืน2คืนอาจจะมีสังสรรค์บ้างอะไรบ้างนะครับก็หลีกเลี่ยงเอาก็ได้ครับแต่ในหนังสือสัญญาที่ผมไปดูมาเนี่ยถ้าหากว่าจับได้ว่ามีการดื่มของมึนเมาจะให้ออกโดยทันที
โดยไม่คืนเงินประกันเลยนะครับก็อย่าให้จับได้สิครับคุณพวกคุณก็กินกันเงียบยังไงป๋าผมก็ไม่รู้หรอกห้องเราเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดซะหน่อยโอเคครับโอเคครับแต่ว่าผมขอไปปรึกษารูมเมทก่อนนะครับว่ารับเงื่อนไขที่ได้ไหมโอเคครับอย่านานนะครับพอดีที่เนี่ยมีคนมาดูห้องว่างอยู่บ่อยโอเคครับยังไงรีบติดต่อกลับมานะครับป๋านี่ยังไม่เลิกกฎระเบียบอะไรบ้าๆแบบนี้อีกเหรออย่าลืมดิป๋าเราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ลูกค้ามุสลิม 100% นะหน่อยทำอย่างเงี้ยลูกค้าต่างศาสนานี้ก็หนีหมดอ่ะดิแล้วไงใครแคร์ในเมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้องอ่ะทัศเราต้องไปกลัวอะไรล่ะกลัวเจ๊งอ่ะดิป๋านี่ทัศนี่แกอย่าลืมสิริสกีปัจจัยยังชีพน่ะมาจากอัลเลาะห์ในเมื่อเราทำสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งพวกเราหรอกแต่ลูกค้าเนี่ยจะทิ้งเราหมดอ่ะสิป๋าเชื่อป๋าสิแกก็เห็นอยู่ว่าทุกวันเนี่ยลูกค้าเราอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างศาสนิกทั้งนั้นนั่นแหละอ้าวไงเป็นงั้นน่ะป๋าก็เพราะว่าพวกเขารู้จุดแข็งของหอพักของเราไงว่ามีความสงบเงียบอ่ะเมื่อไม่มีคนกินเหล้ามันก็ไม่มีคนทะเลาะเบาะแว้งให้หนวกหูพวกเขามันก็มีแต่ความปลอดภัยไม่มีขโมยคนที่เขารักความสงบอ่ะเขาก็มาหาเราเองนั่นแหละไม่ทราบว่ามีห้องว่างบ้างไหมครับอ๋อมีครับมีแต่ว่าคุณจะต้องลงชื่อสำรองเอาไว้ก่อนนะแล้วถ้าเกิดลูกค้าก่อนหน้าเขาหลุดจองเนี่ยคุณก็เข้าพักได้เลยงั้นผมขอชมห้องก่อนได้ไหมครับอ๋อได้ครับอ่ะทัดแกพาน้องเข้าไปดูห้องก่อนครับพอดีมันเข้าเวลาละหมาดแล้วครับพอจะมีห้องให้ละหมาดก่อนไหมครับอ๋อได้เลยครับได้นี่เอางั้นแกไปเปิดห้องละหมาดให้น้องก่อนนะเร็วเลยไปโอ้ยอยากจะมีสิบล้านจริงเฮ้ยไปเร็วๆนะตามคำบัญชาเขาจะละหมาดเขาจะละหมาดตามมาน้องวิวก็สวยทำไมป่าไม่เปิดห้องพักเลยมาละหมาดด้วยกันไหมครับบังอ๋อน้องละหมาดก่อนแล้วกันครับแล้วทิศกิบลัดอยู่ทางไหนครับอะไรนะครับผมหมายถึงทิศกิบลัดนะครับอยู่ทางไหนทิศที่จะหันตอนละหมาดนะครับอ๋อทิศไม่ใช่ทิศอ๋อทิศนี้ครับทิศตะวันตกอยู่ตรงนี้ครับอันนี้พระปูครับงั้นตามสบายเลยนะครับถ้าเสร็จแล้วเนี่ยช่วยปิดไฟด้วยแล้วกันนะครับป๋าทำไมป๋าไม่เอาห้องละหมาดมาเปิดให้เช่าอ่ะลูกค้าเรายิ่งเยอะๆอยู่ห้องก็ไม่เคยพอนี่ทัดแต่ห้องนั้นน่ะมันเป็นห้องละหมาดนะลูกปู่แกน่ะวางนโยบายไว้ว่าไม่ว่าเราจะทำหอพักหรือว่าจะทำตลาดน่ะยังไงอ่ะเราก็ต้องกักที่ไว้สำหรับมีที่ให้คนละหมาดนะป๋าคิดดูสินี่เท่ากับเราเสียรายได้ไปเดือนละ 5,000 เลยนะตกปีนึงเนี่ยป๋าเสียไปเปล่าๆเลย60,000 60,000 เลยเหรอเงินขนาดเนี้ยป๋าไปทำอุ้มร้อได้สบายเลยนะจริงด้วยนี่ไปได้ทุกปีเลยนะ60,000นั่นน่ะเฮ้ยทำไม่ได้ยังไงอ่ะอะไรที่ปู่แกสั่งเอาไว้อ่ะห้ามเปลี่ยนแปลงเลยเด็ดขาดเลยนะนี่ทัดแกอย่าลืมสิกิจการครอบครัวเราอ่ะที่ดีมาได้ถึงขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าความจำเริญจากห้องละหมาดก็ได้นะเวลาจะพาให้ดีกว่าเวลามันยังไม่ใช่คำตอบเฮ้ยป๋าเป็นไรอ่ะนั่งก่อนป๋าโอ้ยทัดอยู่ดีๆบ้านมันก็หมุนน่ะป๋าลืมตาไม่ได้ลูกเห็นดาววิ่งวิ่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยบ้านหมุนได้ไงป๋านี่ยังไม่ถึงบ้านเลยถ้าหอพักหมุนว่าไปอย่างนี่ทัศนี่ไม่ใช่เวลาที่แกจะมาพูดตลกนะป๋าเวียนหัวจริงๆลูก
สงสัยมันจะเป็นอาการบ้านหมุนเหมือนที่หมอก็พูดในรายการเสาสบายดีนั่นแหละโอ้ยป๋าทำอะไรอ่ะป๋านั่งก่อนดีกว่าป๋าแล้วทำไงเนี่ยไปโรงพยาบาลไหมป๋าอย่าพึ่งเลยลุงพาป๋ากลับบ้านก่อนแล้วกันป๋าขอไปนอนสักหน่อยนะแต่ถ้ายังไงมันไม่หายอ่ะพรุ่งนี้เช้าน่ะแกพาป๋าไปหาหมอเซแลนหน่อยก็แล้วกันได้ครับแต่ตอนเนี้ยป๋าเดินไม่ไหวลูกอุ้มป๋าไปที่รถหน่อยก็แล้วกันนะป๋าตัวหนักอ่ะผมอุ้มไม่ไหวหรอกนี่แหละนะนี่ก็ว่ากันนะว่าจะดูว่าลูกคนไหนมันกตัญญูลูกคุณบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็ให้ดูตอนที่เราเก็บไข้ได้ป่วยนี่แหละนี่ทัดตอนแกเด็กๆอ่ะป๋าน่ะทั้งอุ้มแกทั้งเอาแกเนี่ยขึ้นหลังเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ป๋าก็ไม่เคยบ่นสักแอะนี่เลยแต่ตอนนี้ป๋าแก่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วป๋าก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีแมวตัวไหนไหมที่มันจะอุ้มพ่อคนนี้ไปได้ป่ะดราม่าไปอีกมามาเดี๋ยวผมอุ้มไปที่รถก็ได้งานเนี่ยหมอให้พักยาวแง่เลยเอาล่ะต่อจากเนี่ยธุรกิจหอพักสีขาวทั้งหมดเนี่ยเป็นของฉันแบบชั่วคราวอ่ะส่วนจะถาวรหรือไม่ขึ้นอยู่กับอาการของคุณพ่อส่วนแกรอมลีฉันจะแต่งตั้งให้แกเป็นมือขวาของฉันมือขวาเหรอคือให้ฉันเป็นเลขาใช่ไหมจ๊ะมือขวาที่หมายถึงเนี่ยครอบคลุมถึงงานเลขางานแคชเชียร์เก็บค่าเช่าและที่สำคัญงานดูแลความสะอาดของหอพักแห่งนี้ใช้งานฉันเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่เรียกฉันว่าเบ้เลยล่ะบนเยอะเองเนี่ยแสดงว่าจะไม่เอางานเอาจ้ะใครปฏิเสธก็บ้าแล้วงั้นเริ่มงานแรกเลยแล้วกันหยิบอุปกรณ์ไปทำความสะอาดห้องละหมาดเคลียร์ของออกให้หมดฉันจะเปิดให้เช่าแต่ได้ข่าวว่าห้องนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณสุดท้ายเขาเก็บไว้ทำห้องละหมาดไม่ใช่หรอนี่คือคำสั่งถ้าอยากทำงานที่นี่นานๆเนี่ยอย่าถามเยอะเข้าใจตรงกันนะอืมได้จ้ะเข้ามาเฮ้ยป๊อดขอนี่เหรอที่เองบอกว่ากฎระเบียบเยอะคำคือแล้วก็หูโบราณอ่ะเดี๋ยวแกก็รู้ไงว่าข้าพูดเกินจริงหรือเปล่าแหมนี่น้องก็พูดเกินไปอ่ะเนี่ยเป็นสัญญาเช่าใหม่และกฎระเบียบใหม่ๆภายใต้การบริหารของคุณสุทัศน์ขจัดภัยพานใช่ครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะเข้ามาบริหารหอพักสีขาวนี้แทนพ่อผมเองครับดังนั้นกฎเก่าๆที่สวนทางกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยผมจะกระจัดมันให้สิ้นซากเองครับแบบนี้ค่อยเข้าท่าหน่อยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแถวนี้ก็มีหอพักหลายที่นะครับทำไมคุณถึงเจาะจงพักที่เราล่ะครับก็เขาบอกว่าที่นี่อ่ะขึ้นชื่อเรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้วก็ที่สุดของความปลอดภัยจริงไหมถูกต้องแล้วครับนั่นคือกลยุทธ์ที่เรายึดปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่เลยทีเดียวส่วนผมที่ผมเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้มัสยิดอะครับคือผมค่อนข้างที่จะเป็นคนขี้เศร้าหน่อยอะพออยู่ใกล้มัสยิดแล้วเนี่ยมันก็ยังได้ยินเสียงอาซานหน่อยครับ
มีความหัวเราะเข้าไปอีกเราอยู่ในสังคมเน่าๆเราก็ต้องหาอะไรที่เป็นหลักยึดไว้บ้างอะครับเพื่อที่จะได้อยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงตลอดไปเออว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ชื่อผมติดแค่สำรองเองไม่ใช่เหรอครับแล้วลูกค้าก่อนหน้าที่จองไว้นี่สละสิทธิ์แล้วเหรอครับอ๋อเปล่าครับพอดีผมนึกได้ว่ายังมีบางห้องที่ถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์อยู่ครับผมก็เลยเปิดให้คุณเช่าซะเลยเออเราก็ลืมไปเลยนะก๊อตว่าแถวนี้มันย่านชุมชนมุสลิมเขาอยู่กันอย่างนี้พวกผมก็ต้องทนฟังอะไรบทสวด5เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมโอ้ตายเลยตายนะงั้นเราไปหาข้างนอกกันไหมแถวหน้าร้านเสียงสวดมนต์หรือที่เรียกว่าเสียงอาจารย์ที่ออกลำโพงทุกเช้ามืดนะครับมาแรกๆก็อาจจะรำคาญหน่อยแต่อยู่ไปนานๆเดี๋ยวหูเราก็คุ้นชินไปเองแหละครับใช่แล้วอย่างบ้านคนอื่นที่เขาอยู่ติดริมถนนนั่นนะรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตั้ง24ชั่วโมงเขายังไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนั่นน่ะสิบ้านผมก็อยู่ติดกับมัสยิดนะครับลำโพงนี่จ่อเข้าหน้าต่างห้องผมเลยนะผมยังไม่เห็นตื่นละหมาดตอนเช้ามืดเลยสตอฟิรุลลอเรื่องแบบนี้เอามาโชว์อีกนะโอเคงั้นเอาเป็นว่าพวกผม2คนเนี่ยตัดสินใจอยู่ที่นี่แล้วกันว่าแต่กฎใหม่เนี่ยให้สังสรรค์คลึกคืนเล็กๆน้อยๆ อย่างเงี้ยได้ใช่ไหมได้เลยครับแต่ต้องอยู่ภายในห้องคุณเท่านั้นนะครับห้ามเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางเด็ดขาดเพราะเราก็ต้องดูแลผู้ใช้เก่าแก่ของเราด้วยเหมือนกันโอเคดีลเดี๋ยวนะโอเคโอเคต่อไปอัสสลามุอะลัยกุมให้สลามบินก่อนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยสภาพไม่น่าไว้วางใจอาจจะเคยเป็นที่อยู่ของยินมาก่อนเอางี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเปิดสุรออันบอกรอทิ้งไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฟลามมีมบังชาดชาดชาบัง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 เฮ้ยเนี่ยน้องเมื่อคืนน่ะพี่ได้ยินเสียงสวดจากห้องข้างริมนู้นน่ะมันเสียงอะไรอ่ะนั่นน่ะดิพี่ฟังนี่นะโอ้โหเสียงมันแบบเย็นๆเฮ้ยพี่ฟังแล้วขนลุกเลยขนลุกนี่เพราะกลัวแอร์มันเย็นทุยอ๋อสงสัยคงจะเป็นเสียงที่เขาอ่านคัมภีร์กันอ่ะโหน้องนี่ถ้าเขาใช้จะต้องมาฟังเสียงสวดที่มันออกมาจากลำโพงที่อะไรนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะมาซายีมาซิดอะไรนั่นน่ะนี่พี่ยังต้องมาฟังเสียงจากคัมภีร์อะไรนี่อีกเหรออ้าวไหนบอกว่าขอที่นี่เงียบที่สุดไงพี่อย่าใช้หูฟังสิครับพี่ต้องใช้ใจฟังแล้วพี่เนี่ยจะได้รับรู้ถึงความสงบสุขที่แท้จริงปรัชญาไปอีกเออเนี่ยน้องแถวนี้มีเซเว่นหรือมินิมาร์ทใกล้ๆบ้างไหมมินิมาร์ทหรออยู่หน้าปากซอยนู่นเดินวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะซื้ออะไรไหมล่ะเดี๋ยวฉันออกไปซื้อให้โอ้โหหน้าตาว่าหล่อแล้วจิตใจหล่อกว่าอีกสุดยอดน้องสุดยอดจัดไปชิ้นละ5บาทค่าเป็นธุระจัดหาเริ่มชาร์จชิ้นละ5บาทน้องวันนี้เนี่ยพี่ว่าจะมีปาร์ตี้นิดหน่อยนะที่ห้องพี่นะไปซื้อสิงโตมาให้พี่แป๊บนึงได้ป่ะสิงโตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรอกไม่เอาอ่ะฉันไม่ไปหรอกงั้นพี่ให้ค่าตัวละจัดหาขวดละ6บาทค่าตัวโอเคไหมสนเปล่าสนเปล่านี่พี่ถึงฉันจะเป็นมุสลิมที่ไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่นะแต่ถ้าฉันไปยุ่งเกี่ยวกับของมึนเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้ฉันไม่เอาด้วยหรอกน้องพี่ไม่ได้จะชวนมากินซะหน่อยจะเยอะไปไหนโวยวายทำไมฮะถึงไม่ได้ชวนมากินนะแต่ให้เป็นธุระจัดหาเป็นคนเสิร์ฟเป็นคนร่วมวงมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละมันบาปเออเดี๋ยวไปซื้อเองก็ได้ว่าแต่มีมอไซค์ป่ะจะไปซื้อสิงโตเหรอไม่เอาอ่ะฉันไม่ให้ยืมหรอกยืมไปทำของไม่ดีเยอะไหมจบชาดิชาดิชาชนเว้ยกัดชนชาดิชาดิชา
ton 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 tนี่น้องห้องนี้มันมีอะไรกันเนี่ยฮะส่งเสียงดังหนวกหูไม่เกรงอกเกรงใจกันบ้างเลยเนี่ยเมื่อคืนน่ะพี่เข้ากะดึกเช้านี้ว่าจะนอนซะหน่อยจะนอนไม่ได้เลยฉันว่าเขาคงมีปาร์ตี้กันอะไรบ้างปาร์ตี้อ่ะงั้นน้องช่วยไปบอกให้เขาเงียบกันหน่อยได้ไหมฮะพี่อยู่ที่นี่มา5ปียังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยอ่ะฉันก็ไม่กล้าไปบอกว่าเขากำลังเมาได้ทีเดี๋ยวจะโดนตีหัวเอางั้นน้องก็ไปบอกป๋าที่เป็นเจ้าของหอก็ได้ให้เขาขึ้นมาเคลียร์ให้หน่อยดิป๋าเจ้าของหอเขาป่วยอยู่ตอนนี้ได้คุณสุทัศน์มาดูแลหอแทนอ่ะงั้นก็ลงไปบอกคุณสุทัศน์ว่าไอ้ห้องเนี่ยมันทำผิดกฎให้ไล่มันออกไปได้เลยได้จ้ะเดี๋ยวฉันไปบอกให้แล้วกันเออรีบไปเร็วคุณดีนะให้มาบอกว่าห้องข้างๆเนี่ยส่งเสียงดังเอะอะโวยวายมากเลยเนี่ยแล้วก็ทำผิดกฎระเบียบหอพักเนี่ยทำไงดีเนี่ยไปบอกคุณดีนะว่าเปลี่ยนกฎใหม่แล้วเปลี่ยนกฎใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วคุณจะทักเข้าไปฉันมาบอกบางแบบนี้จ้ะเปลี่ยนเมื่อไหร่ทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยน้องจำคำพูดพี่นะแล้วไปบอกเขาแบบนี้เปลี่ยนเมื่อไหร่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณที่ให้มาบอกแบบนี้จ้ะจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นี่มันสิทธิ์ของผู้บริหารคนใหม่อย่างผมไม่จำเป็นต้องบอกใครล่วงหน้าไปบอกเขาเลยนะคุณท้าไปเองไหมจ๊ะฉันเหนื่อยแล้วฉันจะจ้างแกไว้ทำไมไปไปให้ไวเลยคุณสุดท้ายบอกว่าฉันจะเปลี่ยนกฎเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาจ้ะทำแบบนี้มันไม่ให้เกียรติลูกค้าเก่าแก่อย่างผมเลยนะน้องลงไปบอกเลยบางโทรคุยเองดีไหมจ๊ะเดี๋ยวชัดกดเบอร์ให้เลยจ้ะเอาอะพี่เป็นคนไม่ชอบปะทะอะเดี๋ยวเรื่องมันจะบานปลายแต่ฉันจะตายแล้วถ้าบางสงสารฉันเถอะบางนะโอเคเมื่อมันใช้ไม้นวลไม่ได้ผลอะฉันคงต้องใช้ไม้แข็งซะแล้วแหละลำลมลงชีวิตเลยหมดความหมายเคยไกลยาวเลยนี่ไอ้ชีเดี๋ยวใครมาเคาะประตูอะไรวะอะไรเดี๋ยวเองรอดิเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวข้าไปด่วนว่าใครเคาะโอเค
เอ้ยรอดิอ่ะเดี๋ยวมาใครมันอะไรวะกระดาษอะไรวะเนี่ยความฟุ้งฟุ้งมาดูปืนว่าแต่ปืนหนักไหมครับพี่ปืนหนักไหมครับหนักสิน้องนอกจากหนักแล้วเนี่ยยังแม่นด้วยนะเมื่อก่อนน่ะนะก็มีหมามาเห่าอยู่ข้างๆหออย่างนี้แหละเห่าอยู่ 2-3 ทีป้องนัดเดียวจอดน่าสงสารตายอย่างหมาเลยล่ะโอ้นี่พี่แม่นแม่นนะครับแม่นปืนด้วยนะแม่นเก่งนะเก่งไหมเก่งมากเลยโอ้โหเก่งมากเลยครับพี่ปืนใช่ปืนเออกลับดิรออะไรอ่ะเออกลับสิวะเฮ้ยน้องห้องพี่เนี่ยนะใช่ว่าใครนึกจะเข้าก็เข้าได้ตามอำเภอใจนะบางห้องน่ะเข้าได้แต่ออกยากนะไอ้น้องอ่ะแล้วพี่จะเอาไงพี่จะต้องถามว่าพวกน้องจะเอายังไงส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นแบบเนี้ยพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนหรือไงฮะเฮ้ยด่าถึงพ่อถึงแม่เลยเหรอเฮ้ยใจเย็นเพื่อนทำไมจะด่าไม่ได้ล่ะถ้ามีลูกหลานเลวๆไร้มารยาทแบบเนี้ยฉันจะขุดโคตรเง่าสักหลาดแกขึ้นมาด่าให้หมดเลยชักจะมากไปแล้วนะเว้ยคิดไม่มีปืนแล้วจะกลัววะเย็นเย็นเพื่อนเย็นไม่กลัวก็เข้ามาดิจริงๆให้ตายอย่างหมาเลยคอยดูฮัดกลับไป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 จริงอ่ะต่อยเลยฮะ
ม่หายใจแล้วเฮ้ยรออะไรอ่ะรอให้พ่อแต่รีบวิ่งเลยไปสิวะเดี๋ยวอะไรเคลียร์ห้องก่อนเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาแล้วสงสัยเฮ้ยจะทำอะไรก็ทำเร็วทำดิเอ้านี่ก็จะข้ามมันจะไปไหนกันล่ะเนี่ยคือพวกผมจะไปไอ้นี่ครับรับน้องที่คณะรับน้องที่คณะใช่ไหมใช่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 ไหมคณะที่ประจวบที่ประจวบโหนี่หอบเสื้อผ้ากันขนาดนี้จะย้ายบ้านเหรอไปกี่วันล่ะคือพวกผมต้องลองไปดูก่อนนะครับไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าติดใจใช่ไหมก็อยู่ยาวๆเลยแล้วต้องไปดูก่อนนะต้องไปดูก่อนใช่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 ยังไงก็ไปถึงประจวบแล้วฝากซื้อเค้กมะพร้าวอ่อนได้แล้วกันนะอร่อยมากเลยเค้กประจวบเนี่ยอ๋อได้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 สิได้คิดค่าเป็นธุระทำการแค่ห้าบาทพอไม่เอาอะไรนะโอเคผมไปแล้วนะไปนี่ไปไหนกินอะไรวะเพิ่งทำความสะอาดเองหนูตายแล้ววะปกตินี่ก็กลิ่นมันมาจากไหนวะเตียงหน้านอนจังเลยนิ่มมากเลยอ่ะคุณทัศน์เนาะคุณทัศน์ใช้งานมาทั้งวันเลยอยากจะหลับเหลือเกินคุณดีก็ไม่อยู่นี่นั้นคุณดีครับผมขอนอนหน่อยแล้วกันนะครับคุณดีนะเอาเลยสิตามสบายเลยนะขอบคุณมากครับคุณดีคุณดีใจดีจังเลยนอนหน่อยนิ่งนิ่งขึ้นข่าวหน้าหนึ่งขนาดนี้แล้วใครก็จะมาอยู่หอเราล่ะวังสุทัศน์แกจะตื่นตูมไปหน่อยเลยนะคนไทยอ่ะลืมง่ายเดี๋ยวเขาก็ลืมโอ้ยแต่กว่าจะลืมเนี่ยมันกี่เดือนกี่ปีกันล่ะแล้วส่วนที่เขายังไม่ลืมเนี่ยเราจะเอาอะไรกินขอโทษนะครับคือผมจะขอย้ายออกครับอ้าวน้องไหนบอกว่าชอบพักที่นี่เพราะอยู่ใกล้มัสยิดไงจะได้ไปมัสยิดทุกวันคืออันนี้ก็ใช่ครับแต่ฆ่ากันตายกันแบบนี้อ่ะ
ผมคงอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วครับโอ้ยสงสัยจะไปฟังข่าวลือเรื่องผีหลอกผีเฮี้ยนอะไรมาน่ะสินี่อย่าไปเชื่อนะงมงายผมไม่ได้เชื่อครับแต่มันมีข่าวขึ้นมามันบ่งบอกว่าหอของคุณน่ะมันไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไปผมขอย้ายออกครับตามสบายลูกค้าใจสอบแบบเนี้ยฉันไม่ง้อหรอกหรือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าหอพักเราเนี่ยไม่มีบารอกัสเหมือนแต่ก่อนแกจะบอกว่าที่เรายุบห้องละหมาดเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องนี้ด้วยเหรอมันก็ไม่แน่นะร้อยวันพันปีก็ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้บททดสอบอะบางทีก็ถูกส่งมาเพื่อให้เราเนี่ยทบทวนตัวเองว่าเราทำพลาดอะไรไปบ้างทำบาปอะไรไปบ้างป๋านี่ป๋ายังไม่หายดีเลยป๋าจะรีบมาทำงานทำไมอ่ะก็ถ้าขืนฉันไม่มาเนี่ยหอพักที่ก็คงเสียหายป่นปี้เพราะฝีมือคนอย่างแกนายทัศน์นับตั้งแต่วินาทีนี้นะฉันขอย้ายแกไปเป็นแม่บ้านส่วนคุณลอมลีผมขอแต่งตั้งให้คุณมาเป็นผู้ช่วยผมแทนมาชาอัลลอฮ์คุณน่ะดูนี่วิสัยทัศน์ก้าวการจังเลยนะครับสมแล้วที่เป็นผู้บริหารมือทองอ่ะทัศน์แล้วแกนะไปเคลียร์ห้องละหมาดเดิมให้กลับเป็นห้องละหมาดใหม่อีกครั้งสั่งเปลี่ยนพรมทั้งชุดแล้วก็เปลี่ยนผ้าม่านผ้าปูละหมาดใหม่ฉันน่ะจะฟื้นฟูสิ่งดีๆสิ่งงามๆให้กับหอพักของฉันเข้าใจไหมคุณอดุลครับงั้นผมว่านะก็สร้างกฎขึ้นมาใหม่ด้วยไม่ต้องให้มีสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาก็ไม่ต้องมีด้วยดีไหมครับจัดไปคุณลำลีส่วนทัศน์แกไปขัดพื้นห้องละหมาดให้เงาถ้าพื้นไม่เงาอ่ะฉันจะย้ายแกไปเป็นเมสเซนเจอร์ส่งเอกสารเข้าใจตรงกันนะนี่ป๋าทำเงี้ยผมไม่ได้นะไอ้นี่ครับอุปกรณ์ทำความสะอาดใหม่นะเอาไปทำแล้วทำให้สะอาดด้วยนะไปลองกับใจเวลาจะพาให้ดีกวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าสอหาถ้าชื่นชอบผลงานของพวกเราและไม่อยากพลาดผลงานใหม่ๆของพวกเราอย่าลืมกด Subscribe Subscribe กดเลยสิครับกดเอาหนูช่วยกันกดแล้วกดเลยครับกดเลยครับกดเป็นไงกด